็น3มุมนะคะใช้เชือกทกเส้นนะคะในการทำที่แขวนให้กับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระถางแบบแขวนกันนะคะตอนนี้เราตัดแล้วปลูกไว้ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะขวดน้ำอารมณ์แบบนี้แต่ปลูกไว้แบบตั้งนะคะแต่ตั้งกับพื้นทีนี้เราจะเบื่อเราเบื่อนะคะเราก็สามารถเก็บกระถางแขวนได้ง่ายๆเลยค่ะแต่นี้เราปลูกเขารูรากเขาทะลุมานี่แล้วนะคะรากเขาทะลุมานี่แล้วเราสามารถตัดรากเขาออกได้ค่ะแต่รูรากเขาเดือดดีเขางามมากเลยนะคะอันนี้เป็นเศษผีเรือนนอกนะคะเดี๋ยวเราปลูกเขาไว้ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้เราเบื่อบรรยากาศแบบนี้เราก็ทำบรรยากาศเป็นแบบแฟนได้เลยค่ะแล้วปลูกแบบต้นไม้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะทำเขาแฟนแบบไหนนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมเชือก6เส้นนะคะเตรียมเชือก6เส้นแล้วมัดหัวเชือกไว้ก่อนเลยนะคะมัดหัวเชือกเป็นปมไปเลยค่ะมัดเป็นปมไปเลยนะคะปมแบบนี้ค่ะเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะ6เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็เอาปลายหางเชือกของเขานะเดี๋ยวเราจะมาถักเพื่อเอาไว้กระถางห้อยนะคะทำเป็นที่ห้อยกระถางค่ะค่ะแล้วก็จับเชือกทีละ2เส้นนะคะมัดปมเลยนะคะมัดปมแบบนี้ค่ะมัดปมจับเส้นคู่นะคะจับเส้นคู่จับเส้นคู่กะวัดระยะให้เท่ากันแบบนี้นะคะวัดระยะให้เท่ากันแล้วเราก็มัดปมแบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะจับคู่จับคู่เข้าแบบนี้นะคะจับคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ได้2มุมเลยนะคะแล้วก็จะทำคู่ที่3แบบนี้นะคะแล้วก็เอามุมเชือกของคู่ที่2และคู่ที่3มาจับมัดปมแบบนี้นะคะแล้วก็วัดระยะให้เท่ากันแบบนี้ค่ะอันนี้คือชั้นที่2แล้วนะคะเมื่อกี้เรามัดชั้นแรกในชั้นที่2แล้วจับของแต่ละมุมนะคะของแต่ละมุมมามัดปมแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่เด็กเราก็มัดปมอีกรอบนึงค่ะเราก็ได้ลักษณะกระถางอย่างนี้แล้วนะคะเราก็เอาอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะเราทดลองก่อนได้นะคะแล้วเราก็มัดก้นข้างล่างนี้นะคะมัดก้นข้างล่างเพื่อเอากระถางใส่ไว้ตรงนี้นะคะเอากระถางใส่ไว้ตรงนี้ค่ะเมื่อเราได้ปมแบบนี้นะคะมัดปมตรงท้ายเชือกตรงนี้ไว้นะคะเป็นก้นเชือกแบบนี้เราก็เตรียมกระถางมาใส่เลยนะคะแล้วก็กระถางของเราใส่เลยค่ะช่องว่างให้อยู่กลางๆนะคะให้อยู่กลางๆแบบนี้นะคะให้อยู่กลางๆแล้วเราก็เอากระถางต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ปลูกเอาแล้วแล้วก็มาเตรียมใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้กระถางแขวนแบบนี้นะคะปกติเป็นกระถางตั้งกับพื้นนะคะตั้งกับพื้นรากเขาก็เดินแบบนี้นะคะเดินแบบนี้ทีนี้เราเบื่อแล้วนะคะตั้งพื้นที่น้อยเราอยากได้เป็นกระถางแขวนเราก็ผูกเชือกเหมือนที่เราทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนค่ะเราก็จะได้เป็นกระถางแขวนน่ารักต้นเศรษฐีเรียนนอกแบบนี้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะวิธีการทำที่แขวนกระถางนะคะเราปลูกแบบแนวตั้งไว้นะคะแบบตั้งกระถางกับพื้นพอเราเบื่อบรรยากาศไปตั้งกับพื้นเราก็เอาเขามาแขวนแบบนี้ก็ได้นะคะเราปลูกต้นไม้ไว้นะคะใช้สิ่งที่เหลือใช้นะคะเอาขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้นะคะมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เสร็จเราก็มาทำกระถางแขวนแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระถางที่น่ารักแบบนี้เลยค่ะไว้แจงสวนได้อีกหนึ่งมุมเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ